จะไปที่เขาใหญ่ค่ะและแบบเป็นครั้งแรกที่เราไปแบบเขาใหญ่กันทั้งครอบครัวแบบนี้นะคะทุกคนนาติตีฟองสำเร็จไปเป็นผู้ครูไปเลยเป็นแม่ชีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เช้ามากนะคะ6 โมงเช้านะก็อยู่บนรถและกำลังจะไปเที่ยวกันกับครอบครัวนะนี่ด้านข้างพ่อนะ6 โมงเช้าแล้วแบบนาตีตื่นตั้งแต่4:30วันนี้นะคะมาเตรียมตัวเตรียมของเตรียมข้าวให้เลมอนนะคะจะไปที่เขาใหญ่ค่ะและแบบเป็นครั้งแรกที่เราไปแบบเขาใหญ่กันทั้งครอบครัวแบบนี้นะคะแม่ก็อยากไปมาตั้งนานละพ่อเคยไปไหมไม่เคยจริงเหรอไม่เคยเลยเคยไปอยู่ตั้งแต่สมัยนู้นแต่ไปก็ไปแค่ไปถึงอุทยานแล้วก็เลี้ยวกลับมาแค่นั้นเองไม่เคยแบบไปนอนพักชิลๆเลยนาตี้เคยไปมาแล้วกับโนตอนนั้นนานมาแล้วหลายปีแล้วนะคะแล้วจะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะชุดแบบเต็มมากนาตี้แบบเอามาเยอะมากตอนนี้ขอนอนพักผ่อนก่อนแล้วดิแป๊บหนึ่งเราต้องไปแต่งหน้ากันนะ เพื่อเตรียมพร้อมไปถึงจะได้แบบเปิดถ่ายรูปเลยอะไรแบบนี้นะนี่เขาตีแล้ว1นะคะวันนี้นาตี้จะขอกินเนื้อสัตว์นะคะ1 วันนะ ปกตินาตี้ไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะคะวันนี้จะกินเนื้อสัตว์กินไข่นะคะก็เลยแบบมีข้าวจี่ข้าวจี่มีแจ่วเด้อเฮ้มีแจ่วบองมีแจ่วบองซึ่งที่พักนะคะทุกคนนาตี้จะบอกว่าสวยมากเป็นที่พักที่มีภูเขาแบบนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะแบบเข้าไปลึกหน่อยแบบมันจะอยู่แบบบ้านนอกบ้านนอกหน่อยนะคะแต่ว่าคือยิ่งบ้านนอกอ่ะมันจะยิ่งสวยใช่ไหมเพราะว่ามันแบบมันเป็นแบบท่ามกลางธรรมชาติเลยแต่โอ้ยช่วงนี้แบบจิ๋มขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าแบบไม่ได้นอนติดต่อกันหลายวันมากทั้งแบบว่ามีเรื่องเครียดอะไรต่างๆไปถึงแบบเสพข่าวสารบ้านนอกมาถึงแล้วนะคะจอดรถไว้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีพนักงานเข้ามารับนะดูชุดนาตี้เตรียมมาเอารถกอล์ฟมารับเลยจ้าว้าทุกคนดูบรรยากาศสิคะพ่อกับแม่ก็คือเก็บภาพแล้วจ้าพ่อเก็บภาพถ่ายรูปแล้วนะคือพ่อเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากอะแบบจะไม่ลงทุกมุมเลยแต่ว่าพ่อจะไม่ลงจะไม่ลงแบบว่าสาธารณะจะไปลงให้เพื่อนดูไปขิงเพื่อนในไลน์ในกลุ่มไลน์เช็คอินเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปที่ห้องพักนะแล้วจะบอกเลยว่าแบบห้องของนาตี้ก็จะเป็นห้องแบบ VIP หน่อยนะคะเพื่อทุกคนจะได้เห็นความสวยงามนะคะของห้องก็เลยแบบ VIP หน่อยนะจ๊ะห้องอยู่ข้างกันเลยนะคะนี่อันนี้ห้องพ่ออันนี้ห้องนาตีนะคะเตียงค่ะเตียงคือใหญ่สุดจริงๆนอนห้องนี้4 คนเลยกันโอ้ห้องน้ำที่สุดทุกคนดูสิสุดทุกคนดูสิมีความแบบว่าอ่างนะคะมองดูข้างนอกได้ด้วยแบบนี้โอ้มาก็อดเท
ถึงห้องพักแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตี้จะพาทุกคนเนี้ยมาดูห้องพักแบบเต็มๆว่าเป็นยังไงนะคะมาเนี่ยเราเปิดประตูเข้ามานะจ๊ะเราก็จะเห็นเตียงที่อยู่ด้านขวานี้เลยนะคะอันนี้เป็นห้องแบบ VIP ห้องใหญ่ห้องหรูห้องปังสุดนะคะเป็นเตียงใหญ่มากถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นโซฟารับแขกต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่แบบเป็นกระจกใสทั้งหมดเลยแต่ว่าน่าจะมีม่านอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมินิบาร์นะคะซึ่งมินิบาร์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะกินได้หมดเลยนะคะการตกแต่งต่างๆก็คือแบบสวยงามมากๆเลยก็จะเป็นทีวีโต๊ะทำงานแต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่ซึ่งเสื้อผ้าหน้าตีเขาก็เอามาแขวนให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกบานใหญ่มากเบอร์แล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรสบู่สบู่แชมพูแชมพูโลชั่นผ้าเช็ดตัวเช็ดผมเช็ดหัวต่างๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งเหมือนกันนะแม่นี่ตรงนี้ก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องตรงนี้เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาจ้ะหันไปตรงข้ามก็จะเห็นวิวข้างนอกแบบนี้โอ้ my god ทุกคนนึกว่าอยู่บนสวรรค์จากคุชชี่นะคะให้เราเนี่ยลงไปเล่นน้ำแล้วก็มองวิวด้านนอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะซึ่งการตกแต่งของที่นี่นะคะเขาจะแบบเน้นตกแต่งไปด้วยหินนะคะทุกคนคือหินเนี่ยเขาก็จะมีความแบบเป็นลวดลายสวยงามเฉพาะตัวของเขานะคะแต่ละตึกเนี่ยก็จะมีแบบการตกแต่งที่เป็นแบบหินแบบแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าตึกที่นัตตี้อยู่ตึกนี้เนี่ยจะเป็นตึกที่แบบมีความแบบโมเดิร์นนะคะมีความแบบโมเดิร์นที่สุดอะไรแบบนี้นะคะลายหินก็จะมีความแบบทันสมัยมีความแปลกใหม่มีความแบบรัวราแต่ทุกคนมองไปตรงนี้แบบเห็นบันไดตรงนี้สวยมากเลยอยากไปถ่ายรูปนี่บันไดตรงนี้นะคะดูสิลองมองออกไปข้างนอกดูนะคะไม่เหมือนแบบอยู่ที่ประเทศไทยเลยคือตอนนี้เหมือนอยู่อิตาลีจ้าเหมือนอยู่อิตาลีจริงๆดูมีความน้ำพงน้ำพุนะคะแล้วก็มองออกไปตรงนี้ค่ะทุกคนมีสระว่ายน้ำนะคะแล้วดูคือบรรยากาศคือแบบนี่ทุกคนมีน้ำพุตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้จะพาไปดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนแล้วคือแบบสังเกตได้เลยว่าเรามองไปนะคะตั้งแต่ด้านซ้ายจะหลดไปถึงด้านขวาเราจะเห็นภูเขาล้อมรอบที่พักที่สุดเมื่อกี้ไปเซ็ตผมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่านอนมาบนรถผมแฟบหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะนัตตี้จะไปทานอาหารนะคะมื้อเที่ยงนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการแบบว่าจิบชาแบบ afternoon tea นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเรามาที่ดีนะคะ Jupiter Treary Resort and Spa เราต้องมีความแบบว่ามีความอิตาลี afternoon tea อะไรแบบนี้ทำไมฉันฟ้าจังเลยโอเคเมื่อกี้ฉันหน้าฟ้ามากเลยเปลี่ยนใหม่แล้วสวยงามเห็นไหมทุกคนนี่ที่นี่เขาก็จะตกแต่งด้วยหินนะคะเห็นไหมเป็นหินดูพื้นดูอะไรแบบนี้สวยมากแบบอลังรุ่งวังขนาดนี้นะคะคือเมื่อกี้เราขึ้นบันไดไปนะแต่ว่าจริงๆมีลิฟต์ด้วยนะคะเพื่อใครที่แบบพองเนี่ยก็สามารถขึ้นลิฟต์ได้นะคะซื้อที่ที่นี่ไว้สักที่หนึ่งไหมซื้อเขาไว้สักลูกหนึ่งไหมโอ้ต้องมีเงินกี่พันล้านพ่อก็เธอดูนะทุกคนเซลฟี่แล้วหนึ่งมื้อเที่ยงก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มกันที่เวลคัมดริงก์นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำมิ้นต์ก็จะมีความแบบสมุนไพรนะคะแล้วก็ของคุณแม่ก็จะเป็นในนี้น้ำขิงนะคะส่วนอาหารของเราในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบสปาเกตตีนะคะแต่ว่าเป็นสปาเกตตี้ล็อบสเตอร์ดูสิดูความกล้ามกล้ามนะคะแล้วก็จะเป็นแบบไส้กรอกนะคะในส่วนนี้นะคะวันนี้นะคะนัตตี้จะชีทเดย์ให้ตัวเอง1วันพิเศษนะคะคือปกติเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะแบบเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะขอกินก่อนนะจ๊ะพ่อกับแม่ก็คือถ่ายรูปไม่หยุดจ้าเดี๋ยวละจ๊ะคนอันนี้เป็นส้มตำนะแต่ว่าไม่ได้ทำด้วยแบบบักหูมะละกอนะแต่ว่าทำด้วยยอดดักยอดทานตะวันนะคะอร่อย
นคือบูมถ่ายรูปมันเยอะมากเลยแล้วคือแบบแต่ละมุมคือสวยมากเลยเมื่อกี้อ่ะก็แค่แบบยืนแบบโง่ๆตรงนี้ก็คือแบบสวยแล้วว่ามีตรงบันไดเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงบันไดเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ข้างบนอีกนะคะจะไปถ่ายแบบว่าเหมือนเซตแบบafternoon tea นะคะจะไปถ่ายแบบริมสระน้ำแต่ว่าเดี๋ยวขอให้แดดมันแบบร่มๆกว่านี้นิดนึงก่อนเพราะตอนนี้มันแดดจัดมากเดี๋ยวตาจะเป็นแบบหยีนะเงียบมากเลยนะถ้าที่ไม่พูดนะจะได้ยินแค่เสียงน้ำพุเงียบมากกับเสียงนกอันนี้ห้องนตีอยู่ข้างบนตรงนี้อยู่ข้างบนตรงนี้ชั้น2ก็คือห้องนตีนี่แล้วก็ห้องนี้ข้างๆเป็นห้องของโนพาไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คของเขานะจะเป็นน้ำพุนะคะได้กลิ่นนะกลิ่นแบบกลิ่นอิตาลีป่ะชาวบ้านเรียกคอลีนชาวบ้านเรียกคอลีนมาเด้อพี่น้องนี่คือเซตอัพตูนทีนะคะก็จะเป็นแบบขนมนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำชาอามีน้ำชาให้ดูสักหนึ่งกลุ่มจ้าหรือน้ำชาให้ดูสักหนึ่งกลุ่มนะคะที่สุดอะขนมสักหนึ่งนะคะทุกคนแล้วดูสิบรรยากาศดีมากเลยอ่ะสุดมากถ้าเผื่อใครที่มาพักนะคะแล้วแบบว่าอยากได้เซตนี้เนี่ยก็คือราคา 1,200 บาทนะคะเขาจะจัดเซตนี้มาให้เลยนะคะก็แล้วแต่เราอยากแบบว่านั่งทานตรงไหนนะคะนัตตี้เลือกแบบตรงน้ำพุนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะทรีวีใช่ปะเออทรีวีก็คือนี่แหละเขาได้แรงบันดาลใจมาจากน้ำพุจากที่อิตาลีนะคะที่เขาทำแบบนี้นั่นเองนะคะดื่มด่ำนะคะกับบรรยากาศนี่เวลากินน้ำชามันต้องอย่างเงี้ยติ๊งเออนิ้วก้อยมันต้องติ๊งขึ้นมาอย่างเงี้ยติ๊งสตรอเบอรี่อุ๊ยอร่อยโอ้ยมันดีอ่ะดีจะร้องไห้อันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตมูสนะคะแล้วก็มีทองด้วยอยู่ข้างบนคือเข้มข้นมากอันนี้คือสปูนไหมขนมเปี๊ยะเปี๊ยะอะไรอีกเราต้องจัดการให้หมดโต๊ะหมดแน่นอนจะไปจัดการโต๊ะพ่อด้วยคือมันก็แบบดีนะทุกคนแบบว่ามองไปตรงไหนมันก็บรรยากาศมันก็แบบวิวมันก็ดีหมดเลยคือนาเตียอยากมาพักผ่อนไงเพราะว่าเราแบบเครียดมาอาทิตย์กว่าแล้วอ่ะที่นาเตียนอนไม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วคือตอนนี้สภาพผิวสภาพร่างกายแบบโคตรย่ำแย่มากเลยเพราะว่าคือนอนไม่ได้ตั้งแต่นาตี้โดนแฮกมาคือนาตี้ก็นอนหลับไม่สนิทเลยคือมันหลอนนะเออมันหลอนกลัวโดนแฮกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบนะมันก็ต่อเนื่องมาแล้วก็ต่อด้วยเสพข่าวอะไรต่างๆมันก็แบบโอ้โหย่ำแย่มากก็เลยต้องพาตัวเองออกมาเที่ยวมาแบบดูบรรยากาศใหม่ๆบรรยากาศดีๆอะไรแบบนี้นะคะให้เพื่อแบบกอบกู้สภาพจิตใจกอบกู้แบบร่างกายฮิวจิตใจของตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็จะได้กลับไปพร้อมทำงานก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะคะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดใหม่เออรีบกินยังมีชุดอีกเยอะหลายชุดเดี๋ยวที่จะมาถ่ายตรงนี้ต้องจัดกุชชี่ขุดน้ำยังไงก่อนน้ำยังไงทำไมอ๋อเป็นไงนะคุณต้องหมุนเอออันนี้หมุนปิดใช่น้ำมันได้แค่นี้นะเหมือนนั้นนะตะกัวนอกเปลี่ยนที่ทางเออตรงนี้พี่จะพยายามจะตีฟองแต่ว่าจริงๆเขาไม่มีพวกชาวเมืองอะไรอีกแล้วพี่กล้าใช้ของเขาพอดีแล้วที่มีตัวเกลอาบน้ำมาก็เลยเอามาใช้นะคะ
วิธีการตีฟองก็คือให้เราเปิดน้ำแบบน้ำอุ่นๆน้ำร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวเจลอาบน้ำเนี่ยบีบลงไปที่สายน้ำนะแบบนี้นะแล้วค่อยบีบลงไปแล้วมันก็จะไปตีเองตรงล่างแบบว่ามันเริ่มขึ้นละพอรู้เนี่ยทุกคนนาตี้ตีฟองสำเร็จแล้วดูดิมันขึ้นแบบเยอะมากเลยอ่ะยิ่งเปิดตัวเนี้ยเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะไอตัวบุ๊บ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 อ่ะมันยิ่งขึ้นมาแบบเยอะมากเลยไม่รู้อ่ะใหญ่ไหมใหญ่หรือเปล่าจันทร์เราเหนียวร่างกายให้แม่อยู่เป็นผู้เป็นแม่ไม่เป็นเชียร์ให้มันเห็นเออไม่มีนี่คืออยู่ในห้องน้ำนะแต่ว่าพอเปิดหน้าต่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นวิวนี่ใช่ปะแล้วก็หันมาด้านข้างหันมาด้านข้างก็จะเห็นเป็นห้องโน้ตที่อยู่ติดกันตรงนี้เฮ้ยถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะแชร์แอคชั่น1 2 3แอคชั่น1 2 3แล้วนะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นชุดว่ายน้ำนะคะชื่ออะไรน่ารักกุ้งกี้คือแบบมีความสงบมากเลยเนาะอุ้ยแบบเหมาะแก่การมาพักผ่อนมากๆเลยอยู่เป็นอาทิตย์ก็ได้แบบสำหรับมาพักผ่อนโดยตรงถึงเวลาไปดินเนอร์จ้ามาเปลี่ยนเป็นเดรสแบบยาวๆพริ้วๆแบบนี้นะคะน่าจะเข้ากับบรรยากาศดีนะคะเปลี่ยนแค่ชุดเลยทรงผมแล้วก็หน้าคือเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้แสงแบบใกล้จะหมดเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศแบบภูเขาอะไรแบบนี้นะคะสวยไหมโอ้ยน่าจะลงเดฟดูสนดิล่ะส้นสูงสูงมากเลย The Face จริงๆถ้าเป็น The Face ต้องห้ามจับราวบันไดแต่ว่าเราอาจเป็น The Face ดั้งหักได้ส้นสูงมาก5:54 PM นะคะจะบอกเลยว่าบรรยากาศคือดื้อมากเงียบมากแล้วนะคะหูอื้อเลยสูงเดินขึ้นมาเมื่อกี้หูอื้อเห็นเลยว่ามองไปแบบรอบๆได้เห็นภูเขารอบๆเลยดอลลี่แป๊บหูวิวดีมากตอนนี้อาหารมาครบแล้วนะคะก็จะมีเป็นพวก lobster มีเป็นพวกสลัดนะคะมีเป็นสเต็กนะจ๊ะต่างๆมีแซลมอนด้วยนะคะแล้วก็สั่งมีค็อกเทลด้วยนะดื่มด่ำกับบรรยากาศนะคะจะบอกว่าอากาศดีมากทุกคนจะบอกว่าตอนนี้คือบรรยากาศแบบมีความแบบโรแมนติกมากๆนะคะที่นี้ก็เรียกว่าเป็นแบบว่า king of romantic เลยนะคะกับชั้นบนตรงที่ rooftop ตรงนี้นะคะ rooftop หรือ rooftop อะลูปท็อปแล้วลูปท็อปที่นี่อ่ะสูงนะคะอยู่แบบสูงอ่ะอยู่บนเขาสูงเราก็เลยจะมีความแบบเหมือนได้รับแบบ
อากาศที่มันบริสุทธิ์มากๆนะคะเดี๋ยวนาตี้แบบวางแผนไว้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยว่าจะตื่นขึ้นมาแบบออกกำลังกายตอนเช้าเพื่อสูดอากาศแบบว่าสดชื่นมีความแบบโอโซนตอนนี้หิวมากแล้วจ้ากินกันเลยไหมกินกันเลยไหมจ้าขนมปังก่อนดีกว่านึงเสียงเป็ดปะเป็ดเราจะมากินคำใหญ่ก็ต้องกำลั่นเลยจ้าไม่ได้กินแซลมอนมาแบบหลายเดือนมากน้ำตาจะไหลอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อนะคะในรอบแบบหลายเดือนมากได้อะไรมาบ้างหอมหอมฉันยอมเพื่อเธอเนื้อสัตว์หนึ่งวันของข้าวจบไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะต่อกันด้วยของหวานค่ะสวรรค์ของเจ้อีกอย่างหนึ่งนะคะคือการได้กินขนมนั่นเองไอติมมันต้องแบบนี้คนคือรีสอร์ทที่นี่เป็นที่เดียวกันกับที่ตรงๆมาขอเบสเป็นแฟนที่นี่แหละแต่ว่าจะเป็นตกสระน้ำนะแอบเห็นใน IG นางนะคะแอบเห็นใน IG นางแล้วจะเป็นเนี่ยตรงสระน้ำตรงโค้งๆตรงนี้แหละนะคะบรรยากาศดีโรแมนติกตอนนี้เกือบ8โมงแล้วนะ7โมง56นาทีนะคะก่อนที่จะกินข้าวเราก็ต้องถ่ายรูปก่อนไม่งั้นแล้วเนี่ยพุงเรามันจะออกไปก่อนนี้นะทำไมเหนื่อยวะ เอ้รีโมทอะไรวะเลข1ใช่ไหมโคมไฟไกลเป็นพัดลมเว้ยแล้วคือใส่ไม่ติน มันจะมีไล่สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีดอกไม้แบบข้างในต้นน่ะแหวกต้นออกดูสิอุ้ย